ระหว่างตอนที่3กับตอนที่4ผมเอาเนเธอร์สตาร์ที่ผมได้มาไปคราฟเป็นบีคอนแล้วก็เอาพิกแอคเทพของผมไปใส่เอนชานต์สุดท้ายนั่นก็คือเมนดิ้งฮะหลังจากนั้นผมก็ไปเก็บรังผึ้งเพื่อที่จะทำฟาร์มน้ำผึ้งและรวงผึ้งระหว่างที่ผมรอให้ผึ้งทำงานของมันผมก็ไปที่หมู่บ้านแล้วก็เอาชาวบ้านปกติมา1คนกับนิดวิทซึ่งก็คือชาวบ้านที่ไม่ยอมทำงานมา2คนมาถึงบ้านแล้วผมก็ทำที่ให้เขาอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับสงสัยว่าคนนึงหายไปไหนใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเห็นเขาเดินเดินอยู่รู้ตัวอีกทีหายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีมันฝรั่งเหตุผลที่เอาชาวบ้านมาบางคนอาจจะเดาได้แล้วนะครับโดยเฉพาะจำนวนของชาวบ้านผมจะสร้างฟาร์มเหล็กครับแต่ทำไมต้องเอาชาวบ้านที่หมู่บ้านให้ชาวบ้านที่มีอยู่ผลิตประชากรเพิ่มก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับแต่ต้องเข้าใจก่อนครับว่าเหล็กมันทำงานด้วยความกลัวของชาวบ้านเมื่อชาวบ้านกลัวพวกเขาจะเรียกโกเลมออกมาเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้ที่สุดก็ต้องเป็นนิดวิทครับเพราะพวกเขาไม่ทำงานนี่เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้อ๋อมีอีกอย่างนี่หว่าเห็นไหมครับพวกเขาหน้าหมันไส้แค่ไหนการที่เราให้พวกเขาอยู่ในความหวาดกลัวตลอดการนั้นไม่ใช่เรื่องแย่เราเล่นนะครับจริงๆไม่ควรทำต่อไปก็ปลูกไผ่ที่เก็บมาจากตอนที่แล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่หลังจากที่ตัดไม้เสร็จจากตอนที่แล้วผมก็ไปเก็บไผ่มาด้วยผึ้งเป็นยังไงปริมาณถือว่าเป็นที่พึงพอใจครับระหว่างที่รอฟาร์มเหล็กกับฟาร์มผึ้งเรามาเผาทองแดงด้วยดีกว่าครับแล้วผมก็รอให้ฟาร์มทั้งสองนั้นทำงานไปโดยผมไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากเดินไปเดินมาครับแล้วผมก็ไปอาบน้ำผมอาบเสร็จแล้วครับผมฟังไป4เพลงนิดๆน่าจะประมาณ20นาทีนะครับบวกกับ 30-40 นาทีก่อนที่จะอาบก็น่าจะเป็นชั่วโมงพอดีนี่มันยังขาดอีกเยอะเลยครับสำหรับบีคอนแต่ไผ่โตแล้วเก็บไผ่ก่อนครับที่ผมอยากได้ไผ่มาก็ไม่ใช่อะไรครับผมอยากทำนั่งร้านแต่ว่าใยผมมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะไม่นอนเราจะรอฆ่าแมงมุมครับมีเหยื่อเยอะเลยทั้งคืนมีแค่นั้นเองครับแต่ผมเจอวันเดอร์ลิงเทรดเดอร์ที่ขายต้นอ่อนแมนโกรฟผมอยากได้นะครับเผื่อผมหมุนป้ายได้ผมจะได้ไม่ต้องลำบากไปหา 25ไม่น่าจะพอครับผมจำไม่ได้ว่าเขาขายเท่าไหร่แต่ปกติวันเดอร์ลิงเทรดเดอร์ขายของแพงเราแลกเอามรกตเพิ่มก่อนดีกว่าโอ้ความทนของพี่แอคเพิ่มขึ้นเยอะเลยนั่นครับเขาอยู่นั่นจริงด้วยขายแพงอันเดียวก็พอครับแพงมีโนเทลิสเชลด้วยมันหายากนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อไว้ดีกว่าโอเคขอบคุณครับผมไม่เคยลองเล่น 1.19 เลยนะครับผมอยากรู้ต้นนี้เป็นยังไงเฮ้ยนี่มัน I am Groot นี่ I am Groot ทุบด้วยมือได้ใช้ขวานจะทุบได้ทันทีอ๋อนี่คือรากและนี่ก็คือต้นสีสวยนะเนี่ยแล้วก็ต้นที่เราปลูกได้ใบไม้เท่ดีนะผมว่ามันแตกต่างดีเฮ้ยมอสคาเปตพอดีเลยถ้ามีมอสคาเปตผมก็ทำแบบนี้ได้เนียนตาขึ้นครับแต่กลับมาที่ใจความหลักของวิดีโอนะครับถ้าเหล็กไม่พอเราก็เริ่มขั้นตอนต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็รอครับ1 hour later โอเคครับน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเรียบร้อยถึงเวลาแล้วครับไม่เรียบร้อยครับไม่ถึงเวลาด้วยผมจำผิดครับผมนึกว่ามันใช้1สแต็กกับ36แต่จริงๆมันใช้2สแต็กกับ36แต่เดียวผมก็รู้ตัวครับอ้าวจำผิดเหรอวะใช่แม่ภาพนี้คุ้นๆเหมือนเคยผ่านมาแล้ว1 eternity later ทุกคนครับระหว่างที่ผม AFK มันมี Thunderstorm แล้วดูนี่สิครับมากระดูเราไปเอากันเถอะถ้าเราเข้าใกล้มันมันจะมีฟ้าผ่าลงมานะครับนั่นตอนนี้จะมีสเกเลตันขี่ม้ากระดูกอยู่4ตัวนะครับผมจะพยายามยิงจากไกลๆนะครับม้ากระดูกจะได้ไม่ถูกสเกเลตันตัวอื่นยิงตายปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บเฮ้ยตัวนี้ใช้ดาบแทนแล้วกันครับโอ้โหเกราะมันดีมากเลยนะครับเมื่อกี้ตัวสุดท้ายเล็งดีๆปึ๊บปึ๊บยี่ห้อดูตัวที่ผมยิงสิครับเกือบแล้วจริงๆโอเคครับเวลานั้นมาถึงจริงๆแล้วครับเวลาขูดขุ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 ดให้เยอะที่สุดข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 ุดต่อไปห้ามหยุดเปลี่ยนมุมกล้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมไปซ่อมพิกแอคมาแล้วก็แวะไปซื้อกับเอนชานพิกแอคใหม่ด้วยได้ efficiency 4กับ unbreaking 3มาแต่มันขุดหินไม่แตกทันทีนะครับก็เลยเปลี่ยนมุมกล้องอีกทีรอบนี้ผมไปเอนชานอีกได้ efficiency 5กับ unbreaking 3มาใส่พิกแอคซิลทัชแล้วครับโอเคครับขุดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็วางบล็อกซึ่งผมจะใช้คอปเปอร์ด้วยนะครับแต่เชื่อไหมครับคอปเปอร์ที่ผมเผาไปตอนแรกมันทำบล็อกได้แค่นี้เองครับแต่ไม่เป็นไรครับผมกำลังเผาคอปเปอร์อีกชุดหนึ่งโอเคมาวางบล็อกกันเลยใช้รวงพึ่งเคลือบคอปเปอร์ทำให้มันไม่เปลี่ยนสีนะครับตอนนี้วางพื้นเสร็จแล้วต่อไปก็กำแพงกับเพดานไม้หมดแล้วครับผมแค่อยากบ่นครับว่าแค่เคลียร์พื้นที่สำหรับเพดานเนี่ยทำไมมันใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งขั้นตอนต่อไปครับวางบล็อกที่เพดานแต่ว่าบล็อกไม่พอแน่ๆตัดไม้อีกแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องโลกร้อนหรือการผลิตออกซิเจนของต้นไม้นะครับเพราะยังไงเราก็มีถุงเลย์อยู่แล้วมาสร้างเพดานกันครับ
โหเพดานมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวน่าจะต้องหาวิธีติดไฟนะครับแต่ก่อนอื่นทำที่ให้ชาวบ้านอยู่ก่อนครับประมาณนี้แล้วก็ให้ชาวบ้านอยู่ในนั้นกับบล็อกอาชีพของเขาน่าจะได้อยู่ครับไม้หมดอีกแล้วครับผมเคยได้ยินว่าคนที่มีพลังวิเศษแค่เป่าก็เสกให้หายไปได้โอเคครับตัดไม้เสร็จผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นี่สเกเลตันชุดเพชรทั้งตัวนะครับแต่อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่านั่งเรืออยู่เดี๋ยวผมให้ดูครับว่าได้มายังไงเมื่อกี้ผมกำลังทำฟาร์มอยู่แล้วผมเห็นสีฟ้าๆที่มุมจอหันหน้าขึ้นมาเจอสเกเลตันเพชรทั้งตัวครับมันแรงมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับมันให้ได้หลังจากนี้ผมก็โฟกัสกับการจับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับซึ่งผมก็จับได้แบบไม่ชิวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยากมากครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเขานะครับเพราะว่าถ้านั่งเรืออยู่เขาก็จะไม่ดีสปอนเหมือนกันผมอยากให้คนดูมีส่วนร่วมกับซีรีส์ฮาร์ดคอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้คนดูตั้งชื่อคอมเมนต์ที่แนะนำชื่อแล้วมีไลค์เยอะที่สุดผมจะเอามาตั้งชื่อสเกเลตันตัวนี้นะครับผมเคยเห็นแต่ตอนฟิวซ่าเจอผมไม่คิดว่าผมจะเจอแล้วจับมันได้ด้วยโอเคครับพักการดีใจไว้ก่อนเราต้องสร้างเทรดดิ้งฮอลล์ให้เสร็จก่อนนะครับต่อไปก็เอาชาวบ้านมาใส่ในช่องซึ่งลำบากแน่นอนถึงเวลาไปอยู่ที่ใหม่แล้วครับชาวบ้านหลังจากนี้ผมย้ายชาวบ้านออกแล้วระหว่างที่รอให้ชาวบ้านผลิตประชากรเพิ่มผมก็สร้างต่อแล้วก็มีแวะไปย้ายชาวบ้านมาบ้างครับสร้างไปสร้างมาเริ่มเบื่อผมก็เริ่มเอาชาวบ้านที่มีอยู่ไปใส่ในช่องทำงานของพวกเขาจำเจมากครับแต่ไม่เป็นไรครับทำไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับ ไม่เห็นจะยากเลยครับผมแค่ต้องทำฟาร์มแกะแล้วก็ทำเตียงเพิ่มแค่23เตียงแล้วก็รอประมาณชั่วโมงนึงเอาละครับต่อไปวางบล็อกอาชีพตอนนี้พวกเขามีงานกันแล้วนะครับซึ่งโซนนี้คือโซนเกษตรกรข้างบนคือโซนช่างเครื่องมือขยับมาทางขวาข้างล่างคือนักบวชข้างบนมีช่างชุดเกราะคนนึงนะครับส่วนที่เหลือผมยังไม่มีอาชีพให้พวกเขาด้านหลังมีบรรณารักษ์อยู่ชั้นล่างครับแต่ว่าผมพลาดตอนเคลื่อนย้ายชาวบ้านเรียบร้อยครับแล้วก็ผมแค่อยากจะบอกนะครับว่าผมไม่ได้พลาดค่าวิลเลจเจอร์แล้วเอาตัวใหม่มาแทนนะครับไม่ใช่ผมไม่ได้พลาดค่าวิลเลจเจอร์ที่ขายเมนดิ้งไม่เลยไม่ขั้นตอนต่อไปเราก็มานั่งทุบบล็อกอาชีพเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านขายในสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่มันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเราจะข้ามขั้นตอนนั้นไปก่อนเราจะสร้างให้เสร็จไปเลยครับเสร็จแล้วดูพิกแอคผมสิครับผมชอบใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้ครับ ตอนแรกผมเอาเอนเดอร์แมนใส่ไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาเฝ้าดูการสร้างของเรามาตลอดแต่ว่าเขาแวบหนีไปแล้วครับซึ่งไม่น่าใช่ตัวนี้ครับผมอุตส่าห์ตั้งชื่อไว้แล้วด้วยแต่ไม่เป็นไรครับหมุนป้ายกันดีกว่า400ชิ้นนะครับวันนี้กติกาก็อยู่ด้านข้างเช่นเคยครับแล้วก็ครั้งนี้ผมได้เพิ่มไอเทมจาก 1.19 มาแล้วนะครับหวังว่าจะหมุนไม่ได้ โชคดีจริงๆคลิปนี้ผมเพิ่งดูคลิปของ Hisuma Void มาเมื่อวานเองครับผมเห็นว่าเขาใช้บนมิวกับใบของต้นแมนโกรฟแล้วเราก็ได้ Proper Q มาแล้วนะครับชื่อภาษาไทยผมไม่รู้ครับ แต่มันก็คือต้นอ่อนนั่นแหละทีนี้ถ้าเราตัดใบมันมาแล้วใช้บนมิวมันก็จะได้เหมือนกันแต่ถ้าทำแบบนั้นผมจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมตลอดเพราะฉะนั้นเราจะทำ Observer 2อันวาง Dispenser แบบนี้วาง Observer หันหน้าเข้าหากันไว้ด้านหลังใส่บนมิวเข้าไปใน Dispenser ทั้ง2สุดท้ายวางใบแมนโกรฟเย้ทีนี้ผมก็แค่หาอะไรมาวางเมาไว้แล้วมันก็จะยืนทุบเองแต่แบบนี้ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเอาละครับที่เหลือก็แค่ยืนทุบคือจริงๆฮิซูมะวอยด์ก็มีระบบที่ดีกว่านี้มากๆครับไม่ต้องมายืนทุบเองแต่ผมโง่ครับถึงผมจะเห็นว่ามันเป็นยังไงผมก็สร้างฐานไม่เป็นครับ ครบแล้วครับแม้กระดูกไปก่อน